อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนคนกากและพระเจ้ากลายมาเป็นฆาตกรคนกากสวัสดีครับมันนี่อยู่กับผมคนกากเองนะและในค่ำคืนนี้ผมก็จะเป็นฆาตกรโรคจิตไปฆ่าคนเทพนั่นเองนะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนพอดีบรรยากาศมันได้อะนะโอเคผมจะลงไปหยิบอุปกรณ์ก่อนนะแน่นอนนะครับว่าฆาตกรโรคจิตเนี่ยมันจะต้องเป็นฆาตกรที่ใส่หน้ากากใช่ไหมแหละเพื่ออำพรางใบหน้าอันอัปลักษณ์ซึ่งหน้าผมเนี่ยเห็นไหมดูดิดูหน้าผมดีๆผมอ่ะมันก็น่าจะเหมาะกับการใส่หน้ากากนะเพราะว่าหน้าผมเออมากเลยนะก็เลยแบบไม่อยากให้ใครเห็นหน้าก็เลยต้องเอาหน้ากากมาปิดหน้านะโอเคและนี่ก็คือไอเทมที่เอาไว้ใช้ฆ่าเหยื่อนั่นเองนะแน่นอนครับว่าเราเป็นฆาตกรเฮ้ยทำไมมันใส่ไม่ได้วะเอ้าโอเคจังมันคือผมอะใส่หน้ากากกันแก๊สไปแล้วแต่มันไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรแต่ความแข็งแรงมันก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วโอเคก็เหยื่อในวันนี้นั่นก็คือคนเทพของเรานั่นเองนะนี่บ้านอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงข้ามตรงข้ามนี่แหละไม่ใช่ตรงข้ามแหมจะกระดกรอเรือทำไมวะเนี่ยปะน่าจะอยู่ชั้น2นั่นแหละนะโอ้นี่ไงคนเทพเลือด800เลยเหรอเนี่ยฮะก็มาดิครับเราได้เปรียบกว่านะเพราะว่าเรามีมีดนั่นแหละเออเรามีมีดเห็นไหมมันไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยแต่มันก็ต่อยเราเข้านะถ้าเป็นเล่นไปเนี่ยขนาดเรามีชุดกรอบเพชรนะเนี่ยเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเออตกบันไดไปดิมาโอ้ยเจ็บตั้งหลักแป๊บตั้งหลักแป๊บนี่ไงมึงมาเอากับกูในห้องน้ำมานี่เลยลงมาดิโอเคได้เวลาอัดตูดกันในห้องน้ำแนวสองแผลไปมันไม่เดินลงมาวะไปเข้าห้องน้ำเร็วนี่ห้องนี้เลยลูกพี่มาเข้ามาเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมุมมันได้เนี่ยนะอัดตูดเล่นเลยมาดิโอ้ไม่นะนี่เวลาเช้าได้เหรอวันเนี้ยนะเอ้ยไม่ดิเช้าหรือยังวะอ๋อมันยังไม่เช้าไปไหนมันเป็นกลางคืนอยู่ผมมองผิดนะอะไรเราอะไรโหคุกกี้แม่งเยอะว่ะเดี๋ยวเอาไว้ฆ่าเสร็จแล้วเราจะมาป้นคุกกี้กันมันก็ถึกเอาเรื่องแล้วเนี่ยทั้งที่ตัวมันก็ไม่มีอะไรเลยอาวุธก็ไม่มีสักชิ้นชุดเกราะก็ไม่มีสักอันจนมุมโอเคมาแต่ทำไมดวงตามันสีเหลืองวะเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่านายมีพลังพิเศษอะไรสักอย่างเนี่ยฮะคนปกติมันต้องตาดำใช่หรือวะอันนี้มันตาสีเหลืองก็แปลกดีเหมือนกันนะเนี่ยฟันโอ้ยเจ็บโอ้โหชุดเกราะก็ลดเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไป
นับว่าเป็นฆาตไม่ใช่ดินับว่าเป็นเหยื่อคนหนึ่งที่ฆ่ายากมากเลยนี่แหละนะสำหรับคนเทพคนนี้เอาดิเอาเออหยิบไว้25แล้วแหละตายวะใกล้แล้วใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเอ้ยโอเคตายแล้วนะสำหรับคนเทพโอเคเดี๋ยวคืนนี้นอนนี่ละกันนะโอเคเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้านั่นแหละเทพเจ้าไม่มีซีอุยไม่มีซีอูดอีกแล้วนะโอเควันนี้ผมก็จะเป็นฆาตกรโรคจิตไปฆ่าแฮกเกอร์นั่นเองนะโอเคฆาตกรโรคจิตที่พระเจ้าจะเป็นในวันนี้ก็ไม่ใช่ฆาตกรโรคจิตธรรมดาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าฆาตกรโรคจิตเป็นยังไงอะถือมีดไล่แทงเหยื่อถือมีดถืออะไรวะมีดนั่นแหละมันก็มีแต่มีดนั่นแหละแล้วก็มือเปล่าามือเปล่าแล้วก็พวกอะไรก็ได้ที่แม่งสามารถนำมาเป็นอาวุธได้นั่นแหละครับฆาตกรโรคจิตนะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหน้ากากแต่พระเจ้าไม่มีหน้ากากเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะใส่เป็นชุดเกราะแทนนะเป็นชุดเกราะแทนนะก็อาวุธที่พระเจ้าจะใช้ในวันนี้ก็เป็นปืนนะไม่ใช่อาจจะใช้มีดในยามฉุกเฉินนะแต่ในนี้ใช้มือเป็นหลักนะครับโอเคโอเคนะพระเจ้าก็จะมีเซตคอมมานโดเซตคอมมานโดแล้วก็ปืนสไนป์หนึ่งกระบอกอักหนึ่งกระบอกแล้วก็ขวานขวานลบขวานลบเพชรหนึ่งอันแล้วก็แอปเปิลทองเอามากันเหนียวเผื่อจะตายอะไรเงี้ยโอเคเซตคอมมานโดก็โกงเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่ะโอเคเมื่อใส่แล้วจะวิ่งเร็วมหาศาลมากๆเลยเนี่ยโอเคไม่พูดเดี๋ยวครับไปเลยดีกว่านะโอ้โหบรรยากาศมันได้นะกับการฆ่าคนเนี่ยโอเคพระเจ้าจะซูมไหมก่อนว่ามีใครอยู่หรือเปล่าบ้านแฮกเกอร์ไหนเราอยู่ได้เมทเท่าไหร่วะได้เมท16เองเหรอโอ้ต่างกันไม่เยอะเลยครับต่างกันแค่ครึ่งเดียวเองนะโอเคมาที่บ้านของแฮกเกอร์แล้วโอ้เจ็บคือไม่ต้องไอ้นี่เลยเนี่ยไม่ต้องเล็งก็ได้โดนวะถ้าซูมอาจจะโดนแล้วถ้าอะไรเราเอาขวานบวกแม่งเลยแล้วกันจะบอกว่าขวานเนี่ยดาเมจมันน้อยกว่าไอ้นี่น้อยกว่าพวกปืนเยอะเลยเนี่ยขวานได้ไหมแหละดาเมจ10มันตีเข้าแค่นี้ตีเข้าแค่2 5อะไรเงี้ยมาดิเอาขวานบวกกับแม่งเลยเติมลูกแป๊บออกมาไม่ได้ดิใช่ไหมปุ้งเฮดช็อตเฮดช็อตยิงลิ้นแม่งเลยเนี่ยโอเคเหลือ900เอาขวานจามแม่งเลยดาเมจปกติ 3-4-5 วนอยู่แค่นี้ถ้าติดคีนึกจะสิบป่ะวะพอไม่ห้าปุ้งเดี๋ยวเล่นมันจะออกมาแล้ววะโอ้แน่นองสารออกมาก็ไม่ได้เห็นไหมออกมาก็ไม่ได้ออกมาก็ไม่ได้คลองน้ำแบบอาบน้ำแล้วกันขออาบน้ำมาหนึ่งนะจะมาฆ่าคนทั้งทีก็
ชิวๆเข้าไว้นะเราไม่ต้องแบบว่าข้ามทีเดียวหรอกเราก็แบบทรมานไปเล่นกันเลยวะโอเคเอาขวานจามเอ้ยเมื่อกี้10ดาเมจนะถือว่าแรงมากแล้วที่บ้านมีอะไรบ้างวะเนี่ยฮะมีอะไรให้ปนบ้างมั้ยอ๋อมันทําขนมปังอ่ะโอเคมันซ่อนแล้วเนี่ยมันมีระเบิดด้วยวะบ้านมันเนี่ยฮะสังขยะสังขยะไม่มีอะไรเลยโอ้ไมโครเวฟดูดิอันนี้แรงตรงกินข้าวอ่ะโอ้โหถามจริงเหรอนี่บ้านหรืออะไรวะเนี่ยบ้านหรือร้านกับข้าวฮะมันกลายเป็นร้านกับข้าวเลยเนี่ยเอ้ยไม่เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรร้านอาหารคือบ้านมึงอ่ะเป็นร้านอาหารเลยนะเดี๋ยวแม่งมีโต๊ะเนี่ยแล้วแม่งมีหน้าต่างให้มองโอ้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยพี่ฮะโคตรเฟี้ยวเลยพี่โอเคออกมาเลี้ยงปลาได้ไว้เฮ้ยไอ้แฮกเกอร์เนี่ยหรือชั้นบนดิแหมเรื่องความเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมมันต้องมีคอมแล้วแหละถ้าไม่มีคอมมันไม่ใช่แฮกเกอร์เว้ยที่นอนมีให้นอนสองคนแต่มึงนอนคนเดียวโอ้น่าสงสารโอเคเออดีลาเยอะแล้วขอฆ่าเลยแล้วกันขอสักหน่อยอีกแม็กนึงตายจริงๆเลยดาเมจแค่16เองอะคือต้องใช้อาร์คยังจะดีกว่าอีกโอเคตายเรียบร้อยโอเคในสุดพระเจ้าก็ฆ่าแฮกเกอร์ได้สำเร็จไปเต้นโชว์สเต็ป